สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง3 A Variety Variety หลากหลายนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะเราก็จะมีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะเลขเด็ดพี่นางสิริพรงวดประจำวันที่16ธันวาคม2562มาแล้วนะคะหลังจากที่พี่นางสิริพรกลับจากญี่ปุ่นนะคะก็ไปทำบุญไปที่วัดป่าสว่างธรรมของพี่นางเช่นเคยนะคะซึ่งบรรยากาศในวัดป่าสว่างธรรมก็เต็มไปด้วยญาติโยมญาติสายบุญทั้งหลายที่มาทำบุญแฟนคลับต่างๆของพี่นางสิริพรก็มาที่วัดป่าสว่างธรรมกันอย่างคึกคักนะคะนอกจากที่พี่นางจะเชิญชวนให้มาร่วมติดเกล็ดพญานาคแล้วก็เชิญให้มาร่วมบวชถ้าใครต้องการให้ลูกหลานญาติโยมมาร่วมบวชกับพี่นางพี่นางเขาก็พูดให้เชิญชวนมาทำบุญหรือให้มาบวชพี่นางเขาจะจัดงานบวชให้นะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งนะคะพี่นางสิริพรเขาก็ได้พูดถึงบุญบารมีที่ปู่ศรีสุโธให้โชคให้ลาภกับพี่นางและคนข้างเคียงพี่นางนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษกวัดป่าสว่างธรรมนะคะก็ได้รถขับฟรีๆนะคะเนื่องจากปู่ศรีสุโธให้โชคให้ลาบนะคะถูกหวยจนได้รถมา1คันนะคะนอกจากนี้นะคะพี่นางสิริพรยังได้พูดถึงรถคันที่พี่นางเพิ่งออกไปล่าสุดนะคะที่ซึ่งทะเบียน8189นะคะซึ่งออกมาแล้วหลายงวดนะคะพี่นางเขาบอกว่าเลขทะเบียน8189นี้ออกมาแล้ว3งวดแล้วนะคะซึ่งล่าสุดก็ออก81ไปนะคะซึ่งทะเบียนรถพี่นางเลขตัวไหนที่ยังไม่ออกบ้างเราไปฟังกันเลยนะคะใครอยากให้ลูกให้หลานมาบวชนะเตรียมบัตรประชาชนใบทะเบียนบ้านแล้วไปรับรองแพทย์มีพ่อแม่บ่มีใครพี่ป้าน้าอาหรือผู้ใหญ่บ้านและกำนันมาบวชได้ที่นั่นไม่เอาหนีคดีไม่เอาติดยาค่ะบอกนักๆไปพี่น้องเดี๋ยวมันสิบาปไปน้ำกันนะพี่นางบวชได้ฟรีจะ400รูปเดือนมิถุนาวันที่9นะวันที่9เตรียมตัววันที่7 8ที่8บวชที่9ที่8ปงผมหน้าเดือนมิถุนานะที่9บวชแล้วก็ฉลองพระใหม่ใส่บาตรทุกมืออยู่ที่นี่3วันก่อนหลังจาก3วันไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้หมดบ้านตัวเองหรือตามที่ต่างๆขอแต่ว่าให้พี่นางได้บวชไม่จำกัดองค์นะเพราะร้อยรูปพี่นางผ่านมาแล้วปีนะถ้าให้ลูกหลานมาบวชหรือแฟนมาบวชพ่อบวชชีด้วยมีกี่รูปหลายร้อยรูปพี่นางก็บวชให้หมดนะไม่แต่ว่าจำกัดเท่านี้เท่านี้ไม่จำกัดเลยแล้วแต่ทีเนี้ยเพราะเราผ่านมาแล้วร้อยรูปผ่านมาเรียบร้อยแล้วแต่ผู้ใดอยากให้ลูกหลานมาบวชมาได้อีแม่เด้อบอกแฟนในบวช9 มื้อไปเด้อพี่น้องเด้อมันก็จะได้9นาหน้าแต่บวช2-3 มื้อมันมีบ่ได้ยังเลย9 มื้อนี้ได้ฟังพระมาเทศนาอบรมพระใหม่ให้ฟังนะพี่นางก็สิบวชชีน้ำเปิ้นเด้อปี63พุ่นล่ะสิได้บวชชีน้ำเปิ้นนะใครอยากบวชมาบวชเด้อปี63ฉลององค์ปู่นะปี63นะวันปี62เนอะปี63แต่วันที่9มิถุนายนได้บวชเนาะทานินเนาะค่ะนี่ท่านินน่ะเป็นโฆษกอยู่ดีโฆษกภาคของตัวเอิ้นวันนี้ก็คือหวยปูผนังก็มีรถขี่ก็ได้ในรถมาคันนึงมีจอดอยู่นี่หน้านี่ถึงจะเป็นมืดเป็นรถดีได้จากบาริปูเราไม่คดไม่โกงไม่รถพี่นางออกมาวันแรกใช่ไหมคะ8189ออกมาแล้ว3งวดนะ81ก็ผ่านมาพี่นางก็บอกตลอดเดี๋ยวอยู่81กับ91ก็ไม่ได้ออก88ก็ออกแล้ว89ก็ออกแล้วพี่นางบอกหวยไม่เป็นหรอกแต่ตอนพี่นางนางลงขั้นไหนตั้งชื่อกันเลยว่าแม่นายน่ะสุดแห่งออกวันที่31วันต่อมาก็วันที่1ใช่ไหมคะมันมาถึงตั้งแต่ที่เอ็ดไปได้อีเมลนะเอ้ยได้ซูฮูมาปากคนหมดแล้วนะตอนนี้ผู้บอกที่นี่ก็ได้รถฟรีนะคะ8ก็ได้
รถบัสออกบัสทั้งสองสามคันนั่งสิบหลายวันนะเป็นไงที่มาออกตลอดเป็นสิริพรอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็คิดเบิ่งเอาอ๋อประเนียดบุญมาตามบุญบุญไม่เห็นแต่เวลาเขาเกิดความทุกข์ยากลำบากนี่เขาได้ก็แปลว่ามันเป็นท่านใดที่อยากไปทำบุญก็เชิญที่วัดป่าสว่างธรรมของพี่นางสิริพรได้นะคะหรืออยากไปร่วมติดเกล็ดพญานาคหรืออยากไปร่วมให้ลูกหลานบวชที่พี่นางเขาจะจัดขึ้นก็เรียนเชิญตามพี่นางบอกนะคะส่วนท่านใดที่อยากลุ้นโชคลุ้นเบอร์หรือเสียงโชคเสียงดวงก็ตามนั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆอยากถูกหวยก็ทำบุญเช่นเดียวกับพี่นางสิริพรนะคะสวัสดีค่ะ